เพื่อนๆ นะคะมารู้จักกับสิ่งมีชีวิตชนิดนึงนะคะเพื่อนๆใครสงสัยไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะคะเป็นพืชหรือเป็นสัตว์กันแน่นะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะคะก็คือฟองน้ำเองแหละค่ะฟองน้ำนะคะจะจัดอยู่ในไฟลัมโพลิฟอราค่ะฟองน้ำส่วนใหญ่นะคะจะอาศัยอยู่ในน้ำเค็มประมาณ 10,000 สปีชีส์ค่ะแล้วก็จะอาศัยอยู่ในน้ำจืดประมาณ 50 สปีชีส์ค่ะฟองน้ำนะคะจะมีลักษณะดังนี้ค่ะ1 นะคะฟองน้ำจะมีสมมาตรแบบรัศมีและไม่มีสมมาตรค่ะ2 นะคะฟองน้ำนะคะจะมีเนื้อเยื่อ2ชั้นชั้นนอกทำหน้าที่เป็นผิวลำตัวชั้นในประกอบด้วยเซลล์พิเศษเรียกว่าโคเอนโนไซต์ค่ะซึ่งเป็นเซลล์ที่มีเฟลเจล่า1เส้นและมีปลอกคอบุอยู่โดยรอบเรียกเซลล์ในชั้นนี้ว่าชั้นแกรสทานค่ะหรืออาจจะเป็นพวกไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริงค่ะเนื่องจากเซลล์นะคะจะจับตัวกันอย่างหลวมๆค่ะ3นะคะทางเดินอาหารของฟองน้ำนะคะก็จะเป็นแบบช่องร่างแหค่ะซึ่งประกอบด้วยรูเปิดเล็กๆนะคะที่บริเวณผิวลำตัวรอบตัวทำหน้าที่เป็นทางน้ำไหลเข้าภายในตัวค่ะและมีรูเปิดขนาดใหญ่นะคะทำหน้าที่เป็นทางน้ำไหลออกจากตัวค่ะเซลล์โคเอนโนไซต์นะคะที่บุอยู่ที่ผิวด้านในจะพัดโบกเฟลเจล่านะคะอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดการไหลเวียนของน้ำเข้าทางรูออสเทียและไหลออกจากตัวทางออสคิวลัมค่ะการไหลเวียนของน้ำผ่านลำตัวนี้นะคะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการดังนี้ค่ะ 1. นะคะอาหารต่างๆได้แก่พวกแพลงก์ตอนนะคะจะไหลเข้ามาพร้อมน้ำค่ะและถูกเซลล์โคเอนโนไซต์นะคะจับไว้และย่อยเพื่อส่งไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกายต่อไปค่ะและ 2. ค่ะเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะขึ้นทั่วตัวโดยอาศัยการแพร่ของก๊าซออกซิเจนจากน้ำเข้าสู่เซลล์ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจากเซลล์ออกสู่น้ำรอบตัวค่ะ 3. นะคะเกิดการขับถ่ายของเสียต่างๆจากเซลล์ทั่วร่างกายและของเสียเหล่านี้นะคะจะออกมาพร้อมกับน้ำที่ไหลออกมาจากออสคิวลัมค่ะและ 4. นะคะทำให้เกิดการผสมพันธุ์โดยสเปิร์มที่เข้ามาตอนน้ำไหลเข้านะคะจะถูกเซลล์โคเอนโนไซต์นะคะจับไว้และจะเกิดการผสมพันธุ์กับไข่ต่อไปค่ะฟองน้ำนะคะจะไม่มีระบบหมุนเวียนระบบหายใจระบบขับถ่ายและระบบประสาทค่ะโดยเฉพาะและโดยทั่วไปนะคะอาศัยการไหลเวียนของน้ำเป็นตัวการสำคัญในกระบวนการเหล่านี้ค่ะฟองน้ำนะคะมีโครงร่างภายในเรียกว่าหนามฟองน้ำค่ะซึ่งมักจะเป็นสารพวกหินปูนหรือแก้วบางชนิดก็มีโครงร่างเป็นพวกใยโปรตีนนะคะทำให้ตัวฟองน้ำนะคะมีลักษณะนุ่มนิ่มการสืบพันธุ์ของฟองน้ำนะคะก็มีทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศนะคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของฟองน้ำนะคะก็จะเป็นโดยการแตกหน่อค่ะแต่ถ้าเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของฟองน้ำนะคะก็จะเป็นการสร้างสเปิร์มและผสมกับไข่จะได้ตัวอ่อนที่มีขนสีเหลืองว่ายน้ำได้และต่อมาก็จะหาที่เกาะเจริญตัวเป็นฟองน้ำตัวเต็มวัยค่ะ